ลิ่นได้ก็กลิ่นกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเราจะตั้งน้ำมันปาล์มของเราจนกระทั่งร้อนระหว่างรอน้ำมันของเราในกระทะร้อนเนี่ยนะคะเราจะมาทำเนื้อปลากันวันนี้นานาหั่นเนื้อปลาดอลลี่ของเราเป็นชิ้นขนาดเท่านี้เราจะไม่หั่นเล็กมากเพราะเวลาเขาสุกเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเนื้อสัตว์จะหดลงไปอีกเราจะเอาเนื้อปลาของเราวางบนเขียงจากนั้นเราจะปรุงรสเขาค่ะเพราะว่าแป้งไข่เกล็ดของเราไม่ได้มีรสชาติเราจะปรุงรสนานาจะใส่พริกไทยแล้วก็โรยเกลือทำแบบนี้ทั้งสองด้านนะคุณผู้ชมพริกไทยบดใหม่ๆเนี่ยเขาจะให้กลิ่นหอมหอมเสร็จสิ้นขั้นตอนการปรุงรสเรามีไข่ไก่เรามีแป้งทอดกรอบแล้วก็มีเกล็ดขนมปังเกล็ดขนมปังจะช่วยให้ส่วนประกอบของเรากรอบยิ่งขึ้นตีไข่ไก่พอแตกแบบนี้นะคะจากนั้นวิธีการเบรดดิ้งคือคลุกแป้งคลุกไข่คลุกเกล็ดแบบนี้โอเคอันนี้เราจะเป็นมือที่เลอะของเปียกแล้วกันอันนี้คลุกแป้งแห้งเวลาคลุกเราก็จะกดลงไปนิดนึงอันนี้มือนี้เปียกเวลาใส่ลงไปเราก็จะคลุกเขาให้เท่ากันนะคะจากนั้นหยิบขึ้นมาคลุกเกล็ดขนมปังซ่อมกดแบบนี้เช็คน้ำมันว่าได้ที่แล้วหรือยังใส่เกล็ดขนมปังลงไปถ้าเขาลอยขึ้นมาแปลว่าเขาใช้ได้แล้วคลุกแป้งแห้งคลุกไข่คลุกเกล็ดขนมปังเวลาทิ้งเกล็ดขนมปังของเราหรือทิ้งของทอดของเราทิ้งให้ออกจากตัวแบบนี้เวลาทอดของที่มีเกล็ดขนมปังอ่ะอย่าให้น้ำมันเดือดมากๆนะไม่ฉะนั้นแล้วเกล็ดขนมปังเนี่ยนะคะจะเปลี่ยนสีแต่ส่วนผสมของเราที่เป็นวัตถุดิบที่เราจะทอดเนี่ยจะยังไม่สุกอันนั้นจะอันตรายมากเอาล่ะน้ำมันของเราร้อนจัดๆเราใส่เพิ่มลงไปชิ้นนี้ของเราได้แล้วนะคะด้านนึงเราคลิกด้านเขาจับระวังนิดนึงเพราะเขามีเกล็ดขนมปังอยากให้เกล็ดยังพองๆสวยอยู่แบบนี้ชิ้นไหนได้แล้วยกออกมาพักทิ้งไว้เวลาทอดอะไรที่มีเกล็ดแบบเกล็ดขนมปังอ่ะต้องระวังว่าถ้าเกิดสมมติว่าสีแบบเป็นอย่างที่อยากได้แล้วอ่ะในกระทะจะอันตรายเพราะว่าเอาขึ้นมาเขาจะสุกต่ออีกหน่อยนึงเดี๋ยวเขาจะไหม้นะกรอบแบบนี้น่ารับประทานมากมากมากพักบนตะแกรงนะคะเราอยากให้น้ำมันของเขาเนี่ยเสด็จเขาจะได้กรอบนานๆนอกเหนือจากน้ำมันดีๆแล้วเราต้องมีเคล็ดลับการทอดที่ถูกต้องด้วยทอดปลาจนกรอบแล้วพักทิ้งไว้บนตะแกรงของเราให้ส่วนผสมของน้ำมันเสด็จน้ำมันออกมันก็จะกรอบได้นานมะนาวใส่เนยไปนิดหน่อยให้ไม่ติดภาชนะของเราจากนั้นเราจะใส่หอมแดงกับกระเทียมลงไปผัดก่อนโอเคหลังจากใส่หอมแดงกับกระเทียมผัดจนมีกลิ่นหอมแล้วเราปิดไฟเลยค่ะคุณผู้ชมซอสของเราทำง่ายมากๆเราจะใส่น้ำมะนาวปรุงรสพริกไทยเกลือป่นและใส่เนยเพิ่มลงไปซอสของเราตัวนี้จะข้นๆนิดนึงค่ะคุณผู้ชมเนยเนี่ยจะทำให้ส่วนผสมของซอสเราข้นเป็นครีมเลยโอเคเรียบร้อยได้เนื้อแบบนี้แล้วจากนั้นเรามาจัดจานเสิร์ฟกันค่ะน่าทานมากวันนี้นานามีมันบดค่ะคุณผู้ชมเรามีมันบดสูตรที่ชอบเดี๋ยวรอบหน้าเรามาทำมันบดกันดีกว่าจากนั้นเนี่ยนาจะนิยมใส่ซอสลงไปข้างๆหน่อยแล้วก็ตัวปลาของเราชิ้นโตๆเลยโอ้โหกรอบมากฟังเสียงสิกรอบกรอบกรอบจริงๆ2ชิ้นผส
ลี่นิดหน่อยค่ะอยากให้เห็นสีเขียวๆเดี๋ยวคนไม่รู้ว่าเราทำซอสเนยมะนาวนะขออนุญาตวางมะนาวเขียวกับมะนาวเหลืองเราจะวางมะนาวเขียวกับมะนาวเหลืองไว้ด้วยกันเรียบร้อยแล้วเมนูของเราวันนี้ค่ะปลาดอลลี่ทอดซอสเนยมะนาวเรียบร้อยแล้วค่ะหนึ่งเคล็ดลับการทอดของให้กรอบแบบนานาอย่าลืมลองเอาไปทำทานกันดูนะคะรับรองค่ะว่าจะทั้งกรอบและอร่อยอย่างแน่นอนช่วงหน้าอาจารย์ยิ่งศักดิ์ยังคงมีอีกหนึ่งเมนูรอคุณผู้ชมอยู่อย่าลืมติดตามชมนะโอ้โอเคเลยนะรีบเลยนะคะคุณคะอย่านะอย่านะอย่านะสำหรับกลัวกลัวถ้าหางกุ้งไม่แห้งเป็นเรื่องทุกทีเลยคุณผู้ชมไม่น่ารักอ่ะช่วงเคล็ดลับคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายคุณผู้ชมคะวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูโปรดของใครหลายๆคนมาฝากคุณผู้ชมนะนั่นก็คือก๋วยจับยวนแต่บางทีนะต้มเส้นก๋วยจับไม่เป็นก็จบเหมือนกันนะคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเคล็ดลับในการต้มเส้นก๋วยจับมาฝากคุณนะรับรองได้นุ่มเหนียวกำลังดีและก็อร่อยอร่อยนะครับเริ่มจากการทำน้ำซุปกระดูกหมูใส่น้ำลงในหม้อหุงต้มแครี่20เซนติเมตรปลาหัวมาลายตั้งไฟพอเดือดใส่หอมใหญ่รากผักชีเมล็ดพริกไทยดำเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลกรวดซี่โครงหมูเคี่ยวจนกระดูกหมูสุกนุ่มมานช้อนฟองออกปิดไฟหลังจากนั้นใส่หมูสับลงในภาชนะปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายพริกไทยป่นคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่น้ำลงในหม้อหุงต้มแครี่18เซนติเมตรปลาหัวมาลายนำขึ้นตั้งไฟพอเดือดใส่หมูที่เตรียมไว้ลงต้มจนสุกตักขึ้นใส่ภาชนะเตรียมไว้ใส่หมูยอลงต้มจนสุกตักขึ้นใส่ภาชนะเตรียมไว้ใส่น้ำซุปกระดูกหมูลงในหม้อด้ามญี่ปุ่น16เซนติเมตรปลาหัวมาลายตั้งไฟพอเดือดใส่เส้นก๋วยจับยวนเคล็ดลับง่ายๆในการต้มเส้นให้อร่อยคือต้มในน้ำเดือดหากใช้น้ำซุปที่มีไขมันจะทำให้เส้นนุ่มสำหรับเส้นสดและเส้นแห้งไม่นิยมล้างเส้นก่อนควรต้มไปพร้อมแป้งที่มีอยู่ในเส้นได้เลยก็จะทำให้เส้นนุ่มเช่นกันเมื่อต้มเส้นจนสุกนุ่มใส่หมูต้มสุกและหมูยอต้มสุกคนให้เข้ากันปิดไฟตักใส่ภาชนะโรยหน้าด้วยหอมแดงเจียวและต้นหอมซอยพร้อมเสิร์ฟชุดหม้อหุงต้มแครี่คุก6ชิ้นปลาหัวมาลายประกอบไปด้วยหม้อหุงต้มแครี่18เซนติเมตรปลาหัวมาลายหม้อหุงต้มแครี่20เซนติเมตรปลาหัวมาลายหม้อด้ามญี่ปุ่น16เซนติเมตรปลาหัวมาลายและทัพพีแครชุดเดียวจบทำอาหารได้หลากหลายเมนูในเวลาเดียวกันคุณผู้ชมสามารถติดตามเคล็ดลับคู่ครัวอีกมากมายได้ที่ Facebook ซีบ้าไทยแลนด์ปลาหัวมาลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ